กลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาไพกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทำไมหน้าจอเอาไพ8นิ้วตัวนี้ถึงขายดีเหลือเกินเซิร์ชคำว่าเอาไพ Society ค่ะแล้วก็ใน YouTube ก็เซิร์ชคำว่าเอาไพ Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อาจารย์จะมาตอบคำถามนะครับใครที่มีคำถามเนี่ยสามารถฝากไว้ในแฟนเพจ Talk of the Sound นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีคำถามนะครับจากคุณอนันต์นะครับชื่อเดียวกับอาจารย์เลยชื่อเดียวกันเนี่ยคุณอนันต์ถามอาจารย์อนันต์ครับถามว่าขอปรึกษาอาจารย์ครับเรื่องลำโพงฮอนขาดบ่อยเกิดจากอะไรครับและมีวิธีแก้อย่างไรบ้างครับลำโพงฮอนคงจะหมายถึงพวกทวิตเตอร์ซึ่งเป็นหัวจรวดอ๋อแหลมจานใช่ครับหรือแหลมจานครับสาเหตุที่ลำโพงฮอนขาดบ่อยๆรเราต้องรู้ก่อนว่านักเล่นซึ่งใช้ลำโพงประเภทนี้มักจะเป็นนักเล่นที่ชอบเปิดเสียงดังพอเปิดเสียงดังปัญหาที่ตามมาก็คือใช้เกณฑ์โวลูมค่อนข้างสูงทำให้สัญญาณคลิปปิ้งนะครับก็คือถ้าฟอนต์ส่งสัญญาณคลิปปิ้งไปแอมป์และแอมป์คลิปปิ้งส่งไปให้ลำโพงลำโพงก็ไว้ก็จะไหม้ก็คือพูดง่ายว่าพอแอมป์คลิปปิ้งมันจะส่งสัญญาณเป็นนอกจากจะเป็นสัญญาณ AC แล้วมันจะมีสัญญาณ DC ตามไปด้วย DC เกิดตอนคลิปปิ้งซึ่งเป็นไฟแช่ทำให้ voice ของลำโพง Twitter พวกคอนก็คือ Twitter voice coil ก็เป็นขวดโอ๊ตเส้นเล็กๆกลัวที่สุดเลยสัญญาณคลิปปิ้งก็ทำให้เกิดการพังเพราะฉะนั้นจะต้องเล่นแบบควบคุมเกณฑ์อย่าให้คลิปปิ้งส่งไปที่ลำโพงก็คืออย่าดังเกินอย่าดังเกินก็มันอย่างที่เราเคยทำเทสกันว่าเราเปิดได้เท่าไหร่จะไม่ชี้เปิดเท่าไหร่ก็คือสัญญาณต้องไม่เป็นหัวตัดใช่ซึ่งในคู่มือเขาจะมีบอกหรือเปล่าครับวันนี้ไม่มีคู่มือจะไม่มีบอกใช่ไหมคือนักเล่นจะต้องเรียนรู้ว่าการใช้เกณฑ์ระดับไหนถึงจะมีความปลอดภัยถ้ามีเครื่องมือพวกสโคปก็จะทำให้ใช้งานง่ายขึ้นหรือถ้าไม่มีก็ต้องใช้กะหลักการฟังสัญญาณความถี่1 kHz ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเสียงมันคลิปหรืออะไรอะเสียงมันจะเปลี่ยนเสียงมันเปลี่ยนเสียงมันจะเปลี่ยนฟังที่1 kHz ใช่หนูจำได้เป็นละครับคราวนี้ใช้ได้ละคราวนี้โอเคมาที่คำถามที่2นะครับคุณปรเมศนะครับคุณปรเมศถามว่าสอบถามเกี่ยวกับแอมป์4 channel นะครับจะต่อกับแหลม3คู่กลาง3คู่ต่อแบบไหนดีครับถึงจะให้เสียงดีเกี่ยวกับเรื่องการต่อลำโพงหลายๆคู่ครับกับแอมป์พวกคลาส AB 4 channel คือแอมป์คลาส AB ครับอาจารย์เคยบอกว่าเวลาใช้แอมป์คลาส AB ขับกลางแหลมเนี่ยหลักการใช้งานมันก็คือว่าถ้าต่อสเตอริโอก็คือ channel ซ้าย channel ขวาครับแอมป์จะยอมรับค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพงได้อยู่ในช่วง 2-4 โอห์มนะครับทีนี้ถ้าลำโพงเรา4โอห์ม2ตัวเราต่อขนานกันต่อลักษณะนี้เราเรียกว่าต่อสเตอร์2โอห์มแบบนี้แอมป์ไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณปรเมศบอกว่าเขาต้องการต่อลำโพง6ตัวใช่ครับ6ตัวดูภาพฝั่งนี้ถ้าเป็นลำโพง4โอห์มchannel ละ3 channel ละ3นี่ก็คือ6ตัวตามโจทย์นะครับปัญหาที่เจอก็คือถ้าเป็นลำโพง4โอห์มขนานลงมาลำโพงจะมีค่าความต้านทาน 1.3 โอห์มลักษณะนี้ power amp card AD AB เนี่ย ทำงานไม่ได้ครับต่ำเกินถ้าจะใช้ลำโพงควรจะเป็น8โอห์มเพื่อขนานลงมาแล้วกลายเป็น 2.7 นะครับครับเพราะนั้นถ้ายังต้องใช้6ดอกยังไงคุณก็เจอปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าคุณต้องเจอ 1.3 โอห์มเพราะMAB เนี่ยมันได้แค่ที่แค่2โอห์มใช่มั้ยครับนั่นก็ควรจะเล่นเป็น2ดอกครับก็คือ2คู่ครับนะครับอย่าไปฝืนความเสียหายเกิดจากการที่นักเล่นเนี่ยชอบไปฝืนกฎของเรื่อง impedanceในเมื่อแอมทำงานไม่ได้ก็ยังจะต่อนะครับมันก็จะพังแต่ทางแก้ที่จะบอก
ถ้าคุณจะต้องเล่นแบบนี้คุณจะต้องหาลำโพง8โอห์มลำโพง8โอห์มก็เดี๋ยวนี้มีเยอะอยู่มีหลายคือทุกวันเนี่ยพวกนักเล่นเสียงดังเนี่ยเราในบ้านเราจะมีพวกโรงงานประกอบลำโพงเยอะนะพอถ้าประกอบเองจะเอาไว้4จะเอาไว้8ทำได้อย่างตอนนี้ถ้าแบรนด์ก็อย่าง MTX ก็มี8โอห์มโอเลออนก็มี8โอห์มใช่ครับก็ลองดูต้องรู้กฎของอิมพีแดนซ์กับข้อจำกัดของ MABครับนะครับยิ่งคุยยิ่งลึกยิ่งคุยยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเป็นเรื่องที่หนูไม่เข้าใจเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆขณะวันนี้ก็อย่างน้อยมีคำถามนึงที่เข้าใจได้เข้าใจเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะว่าจริงๆแล้วเครื่องเสียงรถยนต์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คุณผู้ชมคะควบคู่กันไปแล้วก็ถ้าชอบเครื่องเสียงติดรถยนต์พลาดไม่ได้กับรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะครับแล้วพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งหนึ่งวันคารเช้า7โมงถึง8โมงถ้าตื่นเช้ามาดูไม่ทันรอบเย็นครับ3ถึง4โมงเย็นอีกรอบหนึ่งครับทางทวิตช่องทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ